วันนี้เรามีหมั่นโถไส้ปลาทูน่ามาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนยสดชนิดเค็มลงในกระทะหอมหัวใหญ่ผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ปลาทูน่าแครอทต้มสุกหมั่นฝรั่งต้มสุกข้าวโพดต้มสุกถั่วแระญี่ปุ่นต้มสุกผัดจนเข้ากันดีปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นผัดต่อจนเข้ากันดีเติมนมข้นจืดผัดจนส่วนผสมเดือดใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบผัดต่อจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในเครื่องนวดแป้งยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูน้ำตาลทรายเปิดเครื่องแล้วนวดพอเข้ากันเติมน้ำน้ำมันพืชนวดต่อจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดออกเป็น3ส่วนส่วนที่1น้ำหนัก200กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีดำส่วนที่2น้ำหนัก200กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีฟ้าสีผสมอาหารสีดำส่วนที่เหลือเป็นสีขาวตัดก้อนโดสีขาวน้ำหนัก80กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นยาวตักไส้ปลาทูน่าใส่เป็นแนวยาวห่อให้มิดแล้วบีบตะเข็บให้สนิทจากนั้นนำก้อนโดสีฟ้ามาตัดน้ำหนัก10กรัมปั้นเป็นเส้นยาวทาด้วยไข่ขาวบริเวณรอยตะเข็บเพื่อตกแต่งเป็นหลังปลาตัดก้อนโดสีขาวน้ำหนัก3กรัมปั้นเป็นเส้นยาวทาด้วยไข่ขาวบริเวณตัวปลาวางเส้นสีขาวพาดลงบนตัวปลานำก้อนโดสีดำมาตกแต่งเป็นแก้มปลาและครีบปลาตกแต่งตาปลาด้วยก้อนโดสีขาวและสีดำจากนั้นใช้ซ่อมกดบริเวณหางปลาให้สวยงามวางหมั่นโถลงบนกระดาษรองพักจนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้นำหมั่นโถลงลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหมั่นโถไส้ปลาทูน่าแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ